พี่บอกได้ไหมตัวหนึ่งตลาดบนกำไรประมาณเท่าไหร่ของพี่เองที่ได้เลยอ่ะคือถ้าตัวที่ว่าได้สูงๆเกรดซีนะเป็นชาโรเล่ตัวเมียด้วยนะผมได้ตัวนั้นน่ะผมก็ต้องการมีเงินไว้กินตอนแกผมก็ตั้งใจว่าตอนยังมีแรงอยู่เนี่ยก็ทำให้เต็มที่เลยครับแต่ตอนแกพอเรียวแรงน้อยลงผมก็หวังว่าวัวเนี่ยจะเป็นบำนาญของผมเลี้ยงวัวมาเนี่ยเกือบ10ปีครับปัญหาหลักๆเลยที่เจอคืออะไรพี่เอาหนักที่สุดเลยนะสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมนะฮะพาพี่น้องมาเยี่ยมฟาร์มวัวขุนนะครับที่นี่ขุนไว้ประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าๆนะครับนะถ้าเกิดพี่น้องจำได้ฟาร์มนี้ผมเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างมากก็คือว่าฟาร์มเนี้ยขุนโดยที่ใช้เปลือกทุเรียนนะถ้าใครจำได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะเข้ามาอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงนะครับการขายนะการตลาดนะครับแล้วก็หลักๆเลยวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาหาปัญหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัวขุนเยอะขนาดนี้เนี่ยปัญหาที่โรงขุนเขาเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมพี่แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับผมชื่อหินครับครับผมพี่หินหรือว่าพี่ลูกหินครับนะฮะฟาร์มชื่ออะไรนะพี่นะลูกหินฟาร์มเลยครับลูกหินฟาร์มพิกัดที่ไหนครับผมอยู่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับครับผมครับผมเบอร์โทรติดต่อครับพี่083ครับ182ครับ8383ครับครับผมพี่ตอนนี้กี่ตัวครับในฟาร์มทั้งหมดประมาณ200เศษๆครับประมาณ200เศษๆแบ่งเป็นโซนอะไรบ้างพี่มีวัวขุนแล้วก็วัวรุ่นครับแล้วก็มีแม่พันธุ์ครับครับผมครับผมแม่พันธุ์สักประมาณสักกี่ตัวแม่พันธุ์ก็อยู่ประมาณตอนนี้เกือบ100หรือ100เศษๆนะครับแม่พันธุ์ประมาณ100เศษๆครับนะฮะแล้วก็โซนขุนประมาณเท่าไหร่พี่โซนขุนอยู่ในห้องนี่มัน38ตัวครับประมาณ30กว่าเกือบ40ครับแล้วก็วัวรุ่นวัวรุ่นวัวรุ่นก็อยู่ประมาณ60ประมาณ60ครับเนี่ยฮะนี่คือโซนนี้คือวัวรุ่นโอ้พี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มขุนมาตรฐานอีกฟาร์มนึงนะครับนะบอกได้ว่าเป็นฟาร์มขนาดกลางนะพี่เนาะครับค่อนไปทางใหญ่ครับผมหรือว่ายังยังไม่ใหญ่เอาขนาดกลางเนาะครับเป็นฟาร์มขนาดกลางแต่ว่าการจัดการของที่นี่เนี่ยบอกได้เลยพี่น้องครับโน่นครับดูฮะนี่คือเป็นโรงขุนโรงโคขุนนะผมใช้คำว่ามีมาตรฐานเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาพี่น้องเนี่ยมาหาความรู้นะฮะในเรื่องของวัวขุนไม่ว่าจะเป็นการขุนการให้อาหารนะฮะปัญหาที่เจอหนักหนาที่สุดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาคุยกับพี่ลูกหินกันครับโอเคครับพี่ครับแนวทางการเลี้ยงของพี่คือยังไงครับตอนนี้คือหลักๆเลยตอนนี้ผมเลี้ยงจะไปตลาดบนแล้วครับครับผมไปเป็นตลาดบนนี่คือเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมครับครับตรงเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นระบบสหกรณ์ครับเขาประกันราคาดีครับส่วนเรื่องข้อเสียผมมองยังไม่เจอครับระบบสหกรณ์เป็นข้อดีมากเดี๋ยวนะพี่กี่ปีแล้วที่ส่งตลาดบนเข้า2ปีครับประมาณ2ปีครับข้อดีเยอะมากเยอะครับแต่ข้อเสียยังไม่เจอไม่มีครับจริงๆแล้วคือมันอยู่ที่เราทำได้ดีได้ไม่ดีแค่ไหนแค่นั้นเองครับมันอยู่ที่การจัดการของเรานี่แหละใช่ไหมครับพี่แล้วเขาบอกว่าโอ้ยกว่าจะได้ขายเป็นปีใช่ครับพี่มองปัญหานี่ยังไงคือผมมองอีกอย่างนึงผมมองว่าผมไม่ต้องหาวัวบ่อยครับไม่ต้องหางัวมากแล้วณปัจจุบันตัววัวรุ่นแพงมากครับ
้าเลี้ยงตลาดบนเนี่ยผมเลี้ยงตัวเดียวได้กำไรพอๆกับเลี้ยงงัวตลาดล่าง 3-4 ตัวเหมือนกันใช้ระยะเวลาคิดแล้ว 3-4 ตัวเลี้ยงได้3รุ่นผมขายตลาดบนรุ่นหนึ่งเหมือนกันได้กำไรไม่แตกต่างกันมากหรืออาจจะดีฟานิดหน่อยครับมันแตกต่างตรงที่ว่าในช่วงภาวะวัวรุ่นแพงครับกับถูกแค่นั้นเองนี่คือข้อดีของถ้าเราซื้อส่งสากลขุนตลาดบนเนี่ยถ้าซื้อในช่วงที่ว่าเป็นงัวถูกได้ครับมันก็จะเหลือมากครับถ้าคือราคามันนิ่งครับถ้าเป็นตลาดล่างเราซื้อวัวถูกเรามาขายได้ช่วงถูกก็ยังได้ไม่มากครับถ้าดันไปซื้อตอนวัวแพงมาขายได้ถูกอีกครับกลายเป็นว่าจะไม่เหลืออะไรครับมันไม่มีเหตุผลอะไรมากจริงๆแล้วตลาดก็สำคัญครับผมมองให้ออกว่าจะทำยังไงให้เรายั่งยืนกับอาชีพพวกนี้ครับครับแล้วก็อาหารหญ้าเนี่ยอย่างแรกเลยคนที่จะเลี้ยงงัวเนี่ยแนะนำให้ปลูกหญ้าเลยดิมันเป็นอะไรที่ว่าคือต้นทุนต่ำที่สุดครับปลูกหญ้าเนี่ยคือแรงงานคิดแล้วเปรียบเทียบแล้วต่อโลมันไม่ถึง10สตางค์5สตางค์หรอกพี่ต้นทุนใช่ไหมใช่เพราะว่าปลูกครั้งเดียวได้หลายตอเลยเนาะคือลักษณะผมปลูกเนี่ยพื้นที่ที่ปลูกอยู่เนี่ยแปลงนึงก็ประมาณ10ไร่10ไร่เนี่ยผมใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วผมใส่ขี้งัวแค่ครั้งผมเคยลองเปรียบเทียบแล้วว่าผมปลูกหญ้าเนี่ยพื้นที่10ไร่เนี่ยผมตัดครั้งนึงมันจะได้อยู่ที่ประมาณ50ตันขึ้น10ไร่นะหญ้าอะไรตัวเฉลี่ยเนเปียครับเนเปียตัวเฉลี่ยเนเปียอะไรเนเปียก็ผมปลูกทั้งปักช่องทั้งนรกจักรพรรดิเลยฮะตอนนี้พี่มีกี่ไร่ตอนนี้ที่ปลูกไว้ที่มีระบบน้ำดีๆเนี่ยมันมีอยู่25ไร่ได้ครับใช่ครับพี่ผมย้อนกลับไปนิดนึงพี่บอกว่าปลูกหญ้าแล้วคุ้มค่าที่สุดเซฟต้นทุนที่สุดพี่แล้วสำหรับคนที่ไม่มีแปลงหญ้าล่ะพี่ทำไงก็ต้องหาเช่าคุ้มไหมคุ้มครับสุดคุ้มเลยเหรอสุดคุ้มครับการเช่าพื้นที่ปลูกหญ้าถ้าเป็นเนเปียผมแนะนำให้เป็นหญ้าเป็นพื้นที่ที่เขาถมจะดีมากพื้นที่ที่ถมไม่ได้เป็นที่ลุ่มขอเป็นที่ดอนใช่เพราะเนเปียเนี่ยจะลองใช้คำว่าขาดน้ำไม่ได้ครับแต่น้ำมากไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องวางระบบน้ำไว้ด้วยเนาะใช่ถ้าเป็นที่ดอนมากๆใช่ก็ต้องมีน้ำรถยังปลูกหญ้าเนเปียเนี่ยพี่ให้น้ำวันละกี่รอบถ้าเป็นหน้าแล้งอ่ะพี่หน้าแล้งเนี่ยจริงๆแล้วผมให้เวียนยาวเลยพี่ครับผมจะลดวันนึงเนี่ยผมจะลดแค่ประมาณ4หัวพี่อย่างตัวนี้ยืนมานานหรือยังครับผมตัวนี้ปีฟ้าแล้วครับประมาณปีกว่าครับใกล้แล้วใช่ไหมเนี่ยใกล้เวลาได้ขายหรือยังใกล้แล้วครับแต่ยังอีกสักพักนึงอีก 2-3 เดือนตัวนี้รออะไรฮะตัวนี้รอเขาคือคุยงานว่ารอไขมันแตกให้เต็มเขายังไม่เต็มคือถ้าเต็มแล้วเต็มล่างแล้วครับแต่ว่าการที่ว่าจะสะสมไขมันเนี่ยมันจะเป็นตีนปลายครับเป็นช่วงหลังคือโครงสร้างเต็มอ้วนเต็มสมบูรณ์แล้วคราวนี้เขาจะเอาพลังงานจากตรงนี้มาแปลงเป็นไขมันไขมันก็จะมาแตกในเนื้ออ๋อถ้าเรารีบขายครับเกรดมันก็จะน้อยลงคือตัวนี้พี่ตั้งความหวังไว้ใช่ไหมครับว่าจะให้ได้เกรดสูงๆอยากจะได้ยังพื้นๆให้3ขึ้นถึง4เงี้ย3ถึง4สูงสุดพี่เคยได้เกรดอะไรครับเกรด4ครับครับผมพี่แล้วเขาตัดยังไงเกรดคือเขาจะมีรูปหน้าตัดที่เป็นต้นแบบครับหน้าตัดนี่คือหน้าตัดเนื้อครับส่วนไหนพี่เป็นส่วนของซี่โครง4ที่7ซี่โครง4ที่7ด้วย4ที่7ที่4ที่7นี่แหละติดเนื้อเขาจะปัดแล้วมันจะเป็นลายเนื้อเลยอ๋อครับจะชิวอยู่ประมาณ7วันก่อนครับก่อนที่จะมาตัดเกรดครับพอตัดเกรดแล้วจะออกมาก็จะมาคูณในราคาเกรดครับผมคูณจำนวนเงินครับเอาละครับพี่น้องครับก็พอได้รู้ได้ทราบเรื่องราวมาพอสมควรแล้วทีนี้
ผมจะเข้าประเด็นแล้วครับพี่น้องครับก็คือว่าพี่หินครับครับเลี้ยงวัวมาเนี่ยเกือบ10ปีครับปัญหาหลักๆเลยที่เจอคืออะไรพี่เอาหนักที่สุดเลยนะวันนี้ผมขอปัญหาสัก3ข้อครับพี่ครับปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับวัวครับมันเป็นยังไงปัญหาของพี่คือยังไงครับคือณปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคใหม่เข้ามาพี่โรคลำปีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าวัคซีนมันจะคุมได้แค่ไหนเรามันยังเป็นของใหม่อยู่อย่างปากเท้าเปื่อยเนี่ยมันเป็นประจำอยู่แล้วผมฉีดปกติอยู่แล้วแต่ลำปีนี่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าผลดีผลเสียมันอยู่ตรงไหนอ๋อคือยังวัคซีนเนี่ยเป็นปากเท้าเปื่อยเนี่ยผมจะฉีดหมดเลยไม่ว่างัวท้องไม่ท้องครับผมไม่กลัวที่จะปัญหาตรงที่ว่าหลุดไม่หลุดครับแต่ยังลำปีเนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับผมแม้กระทั่งหมอปศุสัตว์ก็ยังตอบได้ไม่ชัดเจนว่าผลเสียเขาจะออกมาแบบไหนครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ว่าเพิ่งจะเข้ามาบ้านเราแค่เป็นอะไรที่ว่าเขาพูดกันมาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับจากต่างแดนครับอันนี้บ้านเรามันต้องใช้เวลาพี่ของพวกนี้จะเก็บข้อมูลเข้าไปเองในคือตรงนี้ทำให้พี่พะวงอยู่เพราะว่าใช่เพราะ1มันเป็นเรื่องใหม่แล้ววัคซีนที่เราจะได้เนี่ยครับมันไม่วัคซีนมาไม่เสมอครับพี่ครับผมของหลวงนะผมพูดตรงผมใช้คำว่าของหลวงเนี่ยเพราะว่าพูดดังๆเลยพี่ครับให้ไปถึงได้ยินให้หูถึงใครๆให้จริงๆแล้วถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนยาแก้ไข้ยาแก้เซฟที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยครับปัญหานี้จะไม่เกิดปัญหากับราษฎรเพราะวัวเนี่ยตัวหลายบาทครับผมมันรอไม่ได้ครับพี่ถ้าโรคมาเนี่ยไข่ก็ต้องดิ้นรนครับล้มไปตัวหนึ่งวัวมี200ตัวผมสูญเสียตัวผมไปซื้อวัคซีนมาฉีดผมเสียแค่ตัวเดียวผมยอมไปวัดดวงกับรอผมไม่รอครับอันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าวัคซีนมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็คือมันก็ยังต้องดูผลนะพี่ครับผมมันไม่เหมือนปากกระเปื่อยปากกระเปื่อยมันอยู่กันมานานแล้วเราก็จะรู้แหละคือที่พูดมาคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยตอนนั้นพี่สูญเสียใช่ไหมเสียครับตอนใหม่ๆมาใหม่ๆใช่ใช่วัคซีนมาไม่ทันไม่ทันครับหรือว่ามาแล้วแต่ไม่แจกหรือยังไงก็ไม่รู้ผมไม่รู้ครับมันไม่ถึงนะแต่มันมาไม่ถึงพี่แน่ๆแหละถึงได้สูญเสียครับเพราะตอนนั้นวัวพี่ตายไปตัวนึงตายครับพี่ต้องฟักกระเป๋าไปซื้อวัคซีนมาฉีดครับจากหมอทั่วไปครับอ๋อนี่คือเป็นปัญหาแล้วมันยังใหม่อยู่ผมก็ยังไม่รู้ว่าไออาการลงปอดเนี่ยแล้วจะต้องมันเร็วแค่ไหนก็ทำไม่ทันครับก็เสียไปแต่ว่าผมทำใจพี่เรื่องพวกนี้เลี้ยงสัตว์ปกติครับการสูญเสียมีอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าแต่มันน่าจะป้องกันได้ในบางจังหวะบางช่วงที่ว่าถ้าเกิดมันมีเนี่ยยังถ้าเป็นพวกเขาป่วยเป็นไข้เป็นอะไรพวกนี้เราหายาซื้อเองได้ตามร้านขายยาไงมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่วัคซีนมันไม่ไปซื้อไม่ได้มันหาซื้อไม่ได้นั่นเองครับก็กระซิบดังๆนะครับไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับก็อยากให้ไวหน่อยใช่ครับเวลามีโรคใหม่ๆหรือว่ามีอาการแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเนี่ยให้ถึงพี่น้องเกษตรกรไวๆหน่อยนี่คือเสียงจากพี่ลูกหินนะครับเจ้าของฟาร์มวัวขุนในเมืองระยองเนี่ยแหละครับผมพี่ปัญหาที่2มีไหมปัญหาต่อจากนั้นก็คืออาหารการกินครับครับผมเป็นยังไงพี่เรื่องอาหารคือยังถ้าเราซื้อน้อยเนี่ยมันก็จะแพงครับถ้าเป็นการรวมกลุ่มได้มันจะดีมากอย่างทุกวันนี้ผมทำกันเนี่ยครับมันก็จะออกแนวเป็นกลุ่มครับผมคือเรารวมกันแล้วอำนาจการต่อรองก็จะเกิดขึ้นมามันก็จะได้ของถูกลงมาถึงไม่มากแต่หลายๆครั้งเข้าก็รวมกันเป็นเงินก้อนได้พี่ครับก็คือหมายพี่ลูกหินหมายถึงว่าอย่าทำอะไรตัวคนเดียวจริงๆแล้วต้องมีเพื่อนครับพยายามมีกลุ่มมีเพื่อนถึงไม่จะอยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มวัวขุนกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นคนละกลุ่มฟาร์มข้างนอกเป็นฟาร์มอะไรก็แล้วแต่หาแบบว่าหาเพื่อนเยอะๆเอากลุ่มเราเนี่ยไปต่อรองในการซื้อกับโรงผลิตอาหารให้ได้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะได้จำนวนราคาที่ถูกลงเราถึงจะสามารถอยู่รอดได้นะครับปัญหาข้อที่2ที่พี่บอกเนี่ยพี่เองเมื่อก่อนนี้พี่ไม่ได้กลุ่มกับใครเลย
ใช่ซื้อของแพงมาตลอดใช่ครับแล้วมันตอนหลังมาผมมาใช้ของในท้องถิ่นเยอะด้วยเป็นของฟรีซะมากด้วยครับก็เลยอยู่ได้แบบไม่ลำบากมากอย่างเปลือกทุเรียนเนี่ยผมใช้ครับคือมีกำลังทำเท่าไหร่ผมทำครับผมปีนึงก็ผมก็โมเกือบพันตันเหมือนกันครับนี่ผมลืมบอกพี่น้องไปก็คือฟาร์มพี่ลูกหินเนี่ยที่เคยออกคลิปกับผมไปแล้วก็คือดังมากเลยในเรื่องของเปลือกทุเรียนนะครับนะพี่น้องสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เลยของพูดจาภาษาวัวนะครับคลิปนั้นมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับที่ว่าใช้เปลือกทุเรียนเลี้ยงวัวนะครับนะลองไปค้นดูครับอ่ะต่อเลยพี่ตอนนี้พูดยังไงอาหารยาที่ผมซื้อเลยหลักๆเลยก็จะมีพวกเปลือกมันครับเปลือกมันเนี่ยผมจะเอามาถ้าพูดกันง่ายๆคือผมใช้แทนผ้าใบในการปิดปิดหญ้าปิดเปลือกทุเรียนครับปิดเปลือกข้าวโพดครับปิดทุกอย่างที่ว่าต้องใช้ผ้าใบปิดในการหมักอาหารยาผมก็ใช้เปลือกมันแทนเลยอ๋อคือใครหาเปลือกมันไม่ได้ใช้ผ้าใบแทนก็ได้ได้ครับสาเหตุที่พี่ใช้เปลือกมันแทนผ้าใบเพราะว่าเปลือกมันเนี่ยมันสามารถก็ที่จะเอามาคลุกเขาให้วัวกินต่อได้เลยใช่ใช่โดยที่ไม่ต้องไปเก็บไปม้วนผ้าใบอีกต่อไปครับบางทีกองใหญ่ๆผ้าก็คุมไม่มิดด้วยก็มีใช่ใช่ทำให้หญ้าทำให้อาหารหมักตรงนั้นอาจจะสูญเสียได้ใช่ครับอ๋อนะครับนั่นคือผลดีของเปลือกมันนะพี่น้องนะยังไหนดีกว่าพี่มันดีทั้งสองอย่างแหละพี่เปลือกมันกับผ้าใบเนี่ยนะครับดีทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าอย่างเปลือกมันเนี่ยไงเราก็ต้องซื้อครับครับเพียงแต่ว่าความสะดวกสบายมันแตกต่างกันครับผมจริงๆแล้วของหมักเนี่ยเก็บเป็นสูญญากาศจะดีมากอย่างเปลือกทุเรียนกับเปลือกมันตัวนี้ครับผมที่ผมทำใส่ถุงไว้ในนี้ผมลองเก็บไว้เนี่ยตัวนี้ประมาณ 6-7 เดือนครับอันนี้คือเปลือกมันกับเปลือกทุเรียนที่ปนกันอยู่สองอย่างแค่นั้นครับมีเกลือนิดหน่อยพี่หมักยังไงคือใส่กระสอบนี้ไว้เลยใช่ใช่เป็นสูญญากาศแค่นั้นเองอ๋อแล้วเขามีน้ำมีเปียกขังน้ำออกมาไหมคือเปลือกทุเรียนนะเขาจะมีน้ำในตัวครับส่วนเปลือกมันเนี่ยผมจะตากแดดทิ้งไว้อย่างนี้แหละให้มันแห้งลงจากเดิมน้ำมันก็จะซึมออกเองเหรอเดี๋ยวเวลาไม่พี่อย่างเปลือกมันเนี่ยผมจะกองทิ้งไว้ก่อนเลยอ๋อแล้วเวลามาผสมกันเนี่ยเปลือกมันจะมาดูดน้ำในเปลือกทุเรียนครับมันจะกลายเป็นว่าน้ำไม่หมากแล้วมันจะช้ำทั้งคู่คือเปลือกทุเรียนเนี่ยเอาสดเลยใช่แต่ว่าเปลือกมันเนี่ยตากไว้ก่อนผมทิ้งไปเลยพอเอามาใส่ในกระสอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันดูดซึมเข้าหากันได้ใช่ครับน้ำจากเปลือกทุเรียนก็จะลดลงเยื่อใยจะมากขึ้นครับจากเปลือกมันที่แห้งๆก็จะไปดูดน้ำจากเปลือกทุเรียนเข้ามาอยู่ในเนื้อมันจะช้ำแล้วงัวกินดีมากครับผมพี่แล้วปัญหาที่3มีไหมปัญหาที่3ก็คือตลาดนะพี่อ่ะตลาดเป็นยังไงพี่ตลาดถ้าเป็นตลาดล่างอ่ะราคามันไม่นิ่งพี่ครับผมราคาไม่นิ่งเนี่ยถ้ายังจังหวะเราซื้องัวแพงเราขายได้ถูกเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยหรือก็ไม่เหลือครับถ้าโชคดีไปซื้องัวได้ช่วงถูกขายได้ช่วงแพงครับก็เหลือมากแต่ตลาดหลังเนี่ยหายากมากครับที่จะไปซื้อวัวที่จะไปซื้อตัวได้ถูกนี่หายากครับครับนอกจากจะฟุกจริงใช่ยังเป็นตลาดบนข้อดีของเขาคือเขาประกันราคาคราวนี้อยู่ที่ฝีมือแล้วพี่ครับฝีมือและประสบการณ์เลยใช่ครับครับผมเลี้ยงยังไงให้ได้เกรดไขมันที่มากที่สูงครับคือคิดง่ายๆเขาเอาไขมันเกรดไขมันในเนื้อที่แทรกในเนื้อเนี่ยมาเป็นเกรดแล้วก็เอามาคูณราคาเงินราคาจะแพงตามเกรดไขมันครับมันก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นยิ่งเลี้ยงได้ดีก็ยังออกตอบโจทย์ได้ดีครับคือกำไรได้ดีครับถ้าพี่ให้คะแนนพี่ให้ส่วนไหนมากกว่าตลาดบนตลาดล่างคือจริงๆแล้วมันดีทั้งสองตลาดอ่ะพี่อยู่ที่เราที่แหละใช่อย่างตลาดบนอยู่ที่การเลี้ยงเลยใช่หลักๆผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงทั้ง2ตลาดโดยเหตุผลที่ว่าตลาดล่างเนี่ยบางตลาดบนเนี่ยงัวบางตัวมันไปไม่ได้ครับผมก็เอามาขุนตลาดล่างปกติในโครงสร้างที่จะไปตลาดบนไม่ได้ไปได้ไม่ได้ดูที่โครงสร้างอย่างเดียวเหรอพี่ดูที่โครงสร้างดูที่การกินด้วยครับคือมันเหมือนอย่าไปฝืนนะพี่
งัวถ้ากินไม่ดีครับโครงสร้างไม่ดีถ้าเราฝืนจะไปตลาดบนเนี่ยมันจะกินเนื้อเราแหละกลายเป็นว่าเขากินของดีกินของแพงครับแต่ขายได้ไม่แพงแต่เนื้อไม่ออกอ่ะเกรดไขมันไม่ออกอะไรแบบนี้ครับถ้าตลาดล่างเขาไม่มีเรื่องนี้ครับชั่งน้ำหนักเป็นคิดเงินเลยอยากให้พี่ลูกหินฝากถึงเรื่องอาหารสักนิดนึงพี่เพราะว่าผมไปที่ไหนๆมาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเจ้าของฟาร์มเจ้าของโรงขุนเองเนี่ยจะประสบกับเรื่องปัญหาเนี่ยเยอะมากพี่จะแนะนำยังไงครับจงเป็นของฟรียิ่งดีเออครับครับผมอย่างของซื้อก็ซื้อให้ถูกที่สุดอย่างของพื้นที่เราเนี่ยพื้นที่บ้านเราพื้นที่บ้านพี่เนี่ยก็มีอย่างหลักๆเลยคือมีเปลือกทุเรียนมีเปลือกมันครับแล้วก็มีพวกโรงงานสับปะรดพวกนี้ครับคือของพวกนี้ราคาจริงๆแล้วไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเราสั่งจากที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นค่าโลจิสติกครับเป็นค่ารถดีกว่าจะไปเน้นแต่อาหารกระสอบใช่อย่างนั้นเนี่ยต้นทุนแพงแน่แพงครับครับครับคือพยายามมองในพื้นที่เขาไว้ว่ามีอะไรที่ว่าเป็นของเหลือจากคนกินนะเอาง่ายๆวัวกินได้หมดแน่นอนคนกินได้วัวก็ต้องกินได้ครับคิดหลักนี้เลยครับครับผมไม่จำเป็นว่าที่นุ่มเขาใช้นี่ขุนที่นั่นใช้นี่ขุนจะมาทำตามเขาโอ้โหพี่มันก็เป็นค่าขนส่งเหมือนเดิมแพงมากครับครับอาจจะซื้อได้กิโลไม่ถึง1บาทก็จริงแต่ว่าค่าเหมารถมาบรรทุกเอาเนี่ยเป็นหมื่นก็กลายเป็นต้นทุนเหมือนเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็พี่หินแนะนำว่าใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ตัวเองนะครับที่หาได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นเปลือกมันเปลือกสับปะรดเปลือกทุเรียนนะพื้นที่ตัวเองอย่างทางภาคเหนือนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะพี่เนาะแถวบ้านเรานี่ก็เปลือกทุเรียนประมาณนั้นก็ที่สำคัญคือหญ้าต้องปลูกต้องปลูกครับต้องปลูกครับมีกี่ไร่อัดเข้าไปเลยใช่ยังไงก็ได้ใช้แน่ๆไม่ต้องกลัวเขากินเหลือไม่มีคำว่าแก่เกินมีแต่ว่าโตไม่ทันตัดใช่ครับพี่วางแผนไว้ยังไงครับกับการเลี้ยงวัวเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วผมเลี้ยงวัวเนี่ยนะผมไม่ได้มีอาชีพที่ว่าเป็นข้าราชการนะครับผมก็ต้องการมีเงินไว้กินตอนแก่ผมก็ตั้งใจว่าตอนยังมีแรงอยู่เนี่ยก็ทำให้เต็มที่เลยครับพอตอนแก่พอเรียวแรงน้อยลงผมก็หวังว่างัวเนี่ยจะเป็นบำนาญของผมก็จะเก็บไว้กินไว้ใช้ครับแล้วก็หาหมอแหละครับผมแน่ๆนี่ไม่พ้นล็อกคนสูงอายุไงก็หาหมอเพราะว่าเราหนึ่งเลยเราไม่ได้รับราชการครับเราไม่มีบำเหน็จบำนาญเหมือนคนอื่นแหละครับนี่คือบำเหน็จบำนาญของเราเนี่ยฮะใช่นะครับยืนขาวๆใสๆกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยพี่หินบอกว่า คือบำเหน็จบำนาญของตัวพี่เองแล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยของแม่ของภรรยาของลูกด้วยคืออาชีพวัวเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักแล้วทุกวันนี้ครับอย่างอื่นมันก็เหมือนกับเสริมโอเคครับพี่น้องครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะอยากให้พี่ลูกหินเนี่ยฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงวัวขุนบ้างหรือว่าอยากจะเลี้ยงวัวอย่างอื่นทั่วไปเนี่ยเอาเรื่องของรายได้บ้างพี่คะเนี่ยเราอิสระครับอิสระตรงที่ว่าเรารู้จักเตรียมเราก็ไปไหนมาไหนได้อย่างคนทำงานโรงงานเนี่ยครับรายได้เขาก็ดีครับผมแต่รายจ่ายเขาอาจจะเป๊ะยังเขาไม่มีคำว่าฟุกยังอาชีพอย่างผมเนี่ยยังมีฟุกกับฟุบเลยยังมีแบบมีโอกาสอธิบายครับว่าฟุกให้ฟังหน่อยฟุกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดจังหวะดีๆทำมาถูกทางเดินถูกทางเนี่ยครับมันจะไปเหมือนก้าวกระโดดเลยพี่คือจากที่ว่าเราเลี้ยงพื้นๆแล้วเรามาเจอลู่ทางที่ไปได้ดีพับเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราเดินจากเดินเนี่ยจะกลายเป็นวิ่งเลยพี่ครับครับจะไปปึ๊บแล้วคราวนี้ก็ถ้าคนเห็นโอกาสแล้วฟ้าไว้นะพี่มันก็จะเร็วมากครับอย่างผมเนี่ยมาคุณตลาดบนได้แค่ประมาณ2ปีผมมองว่าผมพอใจตรงนี้ครับผมก็พยายามจะเพิ่มจากที่ว่าปีนึงผมส่งตลาดบนแรกๆเลยได้แค่3ตัว4ตัวเองปัจจุบันปีที่แล้วผมก็ส่งไป10กว่าตัวแล้วเกือบ20ตั้งเป้าไว้จากจะส่งเดือนละ4ตัวครับครับถ้าทำได้เดือนละ4ตัวก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
ประสบความสำเร็จในการตั้งใจของเราเองครับ พี่บอกได้ไหมตัวหนึ่งกระลาดบนเนี่ยกำไรประมาณเท่าไหร่ของพี่เองที่ได้เลยอ่ะคือถ้าตัวที่ว่าได้สูงสูงเกรดซีนะเป็นชาโลเลตตัวเมียด้วยนะผมได้ตัวนั้นน่ะมี 30,000 ขึ้นครับกำไรนะครับขุนกี่เดือนขุนอยู่ประมาณปี5ปี6ครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะคุยกันก็มีพรรคพวกส่งตัวอย่างเกรดมาให้ดูแล้วครับของรู้สึกของพี่นี่จะดีกว่าเพื่อนเลยมันก็พอๆกันครับครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่นะครับคือคนเลี้ยงวัวเนี่ยก็คือต้องการให้ถึงวันนั้นให้ถึงเวลานั้นแหละนะที่ว่าวันที่เราได้ขายของวันที่เกรดราคาออกแล้วก็วันที่ได้รับตังค์นะครับสิ่งที่ทำมาเหนื่อยๆทั้งหมดเนี่ยหายเลยใช่ไหมพี่ใช่นั่นเหมือนลุ้นนะพี่ครับเพราะการตัดเกรดตลาดบนเนี่ยเข้าเฉือดแล้วครับอีก7วันในการชิวจะรู้ฟ้าจะได้รู้ฟ้าจะได้เห็นหน้าตัดครับยังเห็นเมื่อกี้นี่แป๊บๆเลยโอ้มันก็ชื่นใจอะพี่ครับผมหายเหนื่อยคือพูดง่ายๆผมกะประมาณได้เลยว่าตัวนี้ผมจะมีกำไร3ตัวเนี่ยจะมีกำไรประมาณเบียดแสนครับใน3ตัวครับถึงแม้จะใช้เวลานานระยะหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงตัวอื่นคอยทดแทนใช่ให้มันขายได้ทุกเดือนให้มันได้ขายทุกเดือนไม่ใช่ว่าเลี้ยงแค่2ตัวแล้วตัวอื่นไม่ได้เลี้ยงรอเลยอย่างนี้ก็ไปไม่รอดใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ต้องมีรุ่นอื่นที่คอยทดแทนเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมนะฮะอย่างของพี่เองก็ยังมีอีกรุ่นหย่านมรุ่นเนี่ยอีก50-60ตัวที่จะรอเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วนี่คือการวางแผนการเตรียมการนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่มีอะไรจะฝากอีกไหมคือตอนนี้กลุ่มผมเนี่ยกลุ่มทาจิมะระยองเนี่ยครับกำลังต้องการพูดง่ายเกษตรกรจะเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มต้องการสมาชิกเพิ่มใช่คือเหตุผลที่ว่ากำลังการผลิตเราไม่พอครับไม่ตลาดไปไกลมากพี่ครับครับครับตลาดไปมากจนไปไกลจนมันทำไม่ทันพี่พูดง่ายๆว่าส่งวัวไม่ทันไม่ทันขุนวัวให้ไม่ทันว่างั้นเองโอ้พี่น้องท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อเข้ามาได้เลยนะถามกับพี่ก็ได้เนาะได้โทรเข้ามาเลยพี่น้องครับสนใจรายละเอียดลึกๆว่ายังไงสมัครยังไงเลี้ยงยังไงเนี่ยพี่สามารถให้คำตอบได้ครับพี่สามารถให้คำปรึกษาได้โอเคเอาละครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วเนี่ยก็คิดว่านะครับน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยแหละนะครับสำหรับคนที่อยากจะขุนแบบพี่เขานะฮะพี่แกเนี่ยทั้งตลาดบนก็คือส่งสหกรณ์นะฮะตรงนั้นอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่ๆพี่เขาบอกนะครับนะในส่วนของตลาดล่างก็ถือซะว่าเป็นทุนอีกก้อนหนึ่งนะครับไว้สำหรับกันที่จะช็อตพูดง่ายๆว่ากันช็อตนั่นแหละครับนะเผื่อฉุกเฉินเผื่อต้องการใช้เงินก็ปล่อยตลาดล่างออกไปตลาดล่างก็คือส่งเขียงส่งอะไรทั่วไปนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตลาดล่างเอาละครับพี่น้องครับคิดว่าคงได้ประโยชน์กันพอสมควรวันนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ